ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำขนมถั่วแปะมันม่วงกันนะคะวัตถุดิบที่เราเตรียมวันนี้เราเตรียมถั่วเขียวกระเทาะเปลือกค่ะ3ขีดค่ะแล้วก็มีแป้งข้าวเหนียว3ขีดมันม่วงต้มสุกนะคะ2ขีดแล้วก็มีมะพร้าวคึนทึกขูดค่ะ2ขีดค่ะน้ำกะทิ1ขีดเกลือป่นครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็มีงาขาวกับน้ำตาลทรายนะคะงาขาวงาดำผสมกันกับน้ำตาลทรายค่ะค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราก็จะทำนำถั่วที่เราแช่ไว้3ชั่วโมงเลยค่ะเดี๋ยวเรานำไปล้างน้ำนะคะล้างน้ำแล้วก็ให้สะเด็ดน้ำค่ะแล้วเราก็นำไปนึ่งค่ะค่ะแล้วเราก็นำมันม่วงที่เราต้มสุกเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็นำมาบี้นะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็นำแป้งข้าวเหนียวมาใส่นะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็นำกะทิมาใส่นะคะเราก็นวดค่ะค่ะแล้วก็ผสมน้ำเปล่าลงไปนวดเพิ่มค่ะเราจะค่อยๆใส่นะคะใส่ทีละนิดค่ะค่ะก็จะได้เนื้อประมาณแค่นี้นะคะใช้ได้แล้วค่ะค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะมาปั้นแป้งนะคะเราจะปั้นกลมๆก่อนค่ะแล้วก็กะประมาณแค่นี้นะคะค่ะถั่วก็ใช้ไปแล้วนะคะค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะนึ่งมะพร้าวนะประมาณ10นาทีค่ะค่ะพอน้ำเดือดแล้วเราก็นำแป้งลงมาลวกนะคะกะพอแป้งลอยได้ประมาณ5นาทีนะคะเราก็ตักออกค่ะค่ะพอเนื้อแป้งเย็นลงหน่อยเราก็นำมาแบแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ถั่วลงไปค่ะค่ะเราจะทำสองแบบนะคะอันนี้แบบเรายัดไส้ถั่วลงไปแบบนี้เราคลุกถั่วค่ะค่ะแล้วเราก็นำเกลือนะคะครึ่งช้อนกับครึ่งช้อนชามะพร้าวกับมะพร้าวนะคะค่ะแล้วเราก็โรยแบบนี้นะคะ